มาลัยตอนชายเข็นใจถวายดอกบัวขอย้อนกล่าวถึงชายเข็นใจที่ได้ถวายดอกบัว8ดอกแก่พระมาลัยนั้นต่อมาเขาล้มป่วยลงและรู้ตัวว่าคราวนี้คงไม่รอดเอื้อมหัตถ์มัจจุราชแน่ๆพอดีก็ระลึกถึงดอกบัวที่เขาถวายพระเถระขึ้นมาได้และดูเหมือนเขานึกถึงแต่เรื่องดอกบัวนี้อยู่จนกระทั่งสิ้นลมหายใจในที่สุดก็ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรในปราสาทดอกบัวสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มีนางฟ้านางสวรรค์จำนวน1,000เป็นบริวารเล่ากันว่าปราสาทดอกบัวของเทพบุตรองค์นี้สร้างด้วยแก้ว7ประการสวยงามล้ำเลิศยิ่งนักโดยเฉพาะภายในปราสาทกระหึ่มด้วยเสียงดนตรีทิพย์ที่มวลสาวสวรรค์ทั้งหลายจัดสรรมาบำเรอตลอดเวลาทุกขณะไม่ว่าเทพบุตรนั้นจะก้าวเดินไปที่ไหนแม้กระทั่งในปราสาทดอกบัวทิพย์ก็จะปรากฏผุดขึ้นมารองรับเท้าของเขาทุกๆก้าวและเหนือสิ่งอื่นใดกลิ่นปากของเทพบุตรองค์นี้หอมฟุ้งกระจรกระจายไปทั่วสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ตลอดเวลาประหนึ่งว่ากลิ่นดอกบัวฉะนั้นและเพราะกลิ่นหอมหวนนี่เองทำให้พวกเทวดาบนสวรรค์ต่างพากันแปลกใจชงนชงายไปตามๆกันด้วยไม่ทราบว่าต้นตอของกลิ่นมาจากที่ไหนจนอดรนทนไม่ไหวจึงพากันเข้าไปเฝ้าทูลพระอินทร์ว่าขอเดชะขณะนี้มีกลิ่นประหลาดกลิ่นหนึ่งหอมฟุ้งขจรขจายอยู่บนสวรรค์ของเรานี้พยัคฆะข้าพเจ้าเดาเอาเองว่าคงเป็นกลิ่นดอกบัวเทวดาอีกองค์หนึ่งทูลต่อแต่ก็พิกลเหลือเกินดอกบัวอะไรทรงกลิ่นหอมฟุ้งไกลขนาดนี้และมีหนำซ้ำยังหอมอยู่ได้ตลอดทั้งวันจนปวดขมองพยาค่ะฝ่ายพระอินทร์เจ้าแห่งสวรรค์เมื่อทรงสดับเช่นนั้นก็นิ่งคิดอยู่เป็นครู่ครั้นแล้วจึงเอ่ยขึ้นมาว่าคงจะเป็นกลิ่นดอกบัวที่เกิดใหม่ตรงนู้นกระมังรับสั่งพลางชี้หัตถ์ไปที่ปราสาทดอกบัวของเทพบุตรองค์นั้นซึ่งมองเห็นตระงานอยู่เบื้องหน้าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเพื่อให้แน่ใจเราไปดูกันให้ถึงที่ดีกว่าไปเมื่อไรพยาค่ะเทวดาพวกนั้นย้อนถามเดี๋ยวนี้เลยชักช้าอยู่ทำไมล่ะพระอินทร์รับสั่งพลางเสด็จลุกขึ้นจากที่ประทับออกเดินนำหน้าพวกเทวดานั้นตรงไปยังปราสาทดอกบัวทันทีครั้นมาถึงปราสาทดอกบัวองค์อินก็เสด็จเข้าไปข้างในพอดีพบเทพบุตรเจ้าของปราสาทจึงรับสั่งทักทายขึ้นว่าเธอใช่ไหมที่เป็นเจ้าของปราสาทแห่งนี้ใช่พระเจ้าค่ะเทพบุตรดอกบัวทูลตอบและขณะที่เปิดปากพูดกลิ่นหอมของดอกบัวยิ่งฟุ้งอบอวลมากขึ้นพระองค์มีธุระอะไรจะใช้ข้าพเจ้าหรือพระเจ้าข้าเปล่าหรอกฉันมาที่นี่ก็เพื่ออยากจะคุยกับเธอสักนิดหน่อยเท่านั้นเองพระอินทร์รับสั่งตอบพร้อมกับสูดเอากลิ่นดอกบัวเข้าไปเต็มที่จนแทบจะสำลักเชิญประทับให้สำราญก่อนเถิดพระเจ้าข้าเทพบุตรดอกบัวเชิญองค์อินทร์ประทับนั่งพร้อมกับเทวดาผู้ติดตามด้วยแม้ปราสาทของเธอนี่สวยงามมากและยังมีกลิ่นดอกบัวหอมตลบอบอวลอยู่ตลอดเวลาอีกเสียด้วยพระอินทร์รับสั่งชมหลังจากสุดองค์ลงประทับนั่งเรียบร้อยแล้วตอนที่เธอเป็นมนุษย์เธอทำบุญอะไรไว้นะถึงได้สมบัติอันงดงามถึงขนาดนี้ข้าพเจ้าเป็นคนยากจนเก็บผักหักฟืนขายเลี้ยงตัวเองกับแม่พระเจ้าข้าเทพบุตรดอกบัวเล่าประวัติชีวิตของตนเองถวายพระอินทร์โดยทันทีต่อมาวันหนึ่งข้าพเจ้าไปอาบน้ำที่สระแห่งหนึ่งได้เก็บดอกบัว8ดอกมาถวายภิกษุองค์หนึ่งครั้นตายจากโลกมนุษย์จึงได้มาบังเกิดในปราสาทดอกบัวนี้พระเจ้าข้าเธอทำบุญเพียงแค่นั้นเองหรือพระอินทร์ถามย้ำอย่างไม่แน่ใจดอกบัว8ดอกกับสมบัติอันยิ่งใหญ่มโหฬารเช่นนี้มันเทียบกันไม่ได้เลยนี่นาแต่ข้าพเจ้าทำบุญเพียงแค่นั้นจริงๆพระเจ้าข้าเทพบุตรยืนยันส่วนจะเทียบกันได้หรือไม่นั้น
ข้าพเจ้าไม่อาจทราบได้พยากาแม่น่าอัศจรรย์จริงเทวดาองค์หนึ่งซึ่งตามเสด็จมาด้วยสอดขึ้นทำบุญน้อยนิดแค่นี้ได้ผลมากขนาดนี้น่าทำเหลือเกินจริงไหมจริงแต่ว่ามนุษย์ปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยจะอยากทำบุญกันมากสักเท่าไหร่พระอินทร์ตอบพลางหันมาบอกอุบลเทพบุตรอีกว่าแล้วกลิ่นดอกบัวที่ตลบอบอวนไปทั่วพิภพอยู่ขณะนี้ก็คงจะได้มาจากปราสาทของเธอละสิซึ่งเกิดขึ้นเพราะอานิสงส์การถวายดอกบัว8ดอกใช่ไหมพระเจ้าข้าเทพบุตรตอบและกลิ่นตลบอบอวนในปราสาทของข้าพเจ้านี้ก็ออกไปจากปากของข้าพเจ้านี่แหละเมื่อพระอินทร์และเทวดาทั้งหลายได้ทราบที่มาของกลิ่นซึ่งข้องใจสงสัยเป็นนักหนาแล้วดังนั้นแทนที่จะโมโหโกรธาตรงเข้าเล่นงานเจ้าของกลิ่นกลับยินดีปรีดาและเลื่อมใสในการทำบุญด้วยดอกบัว8ดอกของเทพบุตรนั้นเป็นที่ยิ่งและเมื่อเสด็จออกจากปราสาทดอกบัวแล้วพระองค์ก็ตรงไปยังสระสวรรค์เก็บดอกอุบลซึ่งชูช่อสวยอยู่ในสระแห่งนั้นมาสักการะบูชาพระจุฬามณีเจดีย์พร้อมกับพวกเทวดาทั้งหลายทันทีและดูเหมือนว่าตั้งแต่นั้นมาดอกบัวในสระสวรรค์ถูกเก็บไปบูชาพระจุฬามณีเจดีย์ทุกวันโดยพระอินทร์บ้างพวกเทวดาบ้างจนแทบจะเกลี้ยงสระอยู่รมร่อทั้งนี้เพราะทั้งพระอินทร์และพวกเทวดาต่างก็อยากได้ปราสาทดอกบัวอีกทั้งมีกลิ่นบัวหอมฟุ้งจากปากอยู่ตลอดเวลาอย่างอุบลเทพบุตรนั้นบ้างแต่ยังไงก็ตามอุบลเทพบุตรยังเสวยสุขสมบัติอยู่ในปราสาทดอกบัวต่อมาจนกระทั่งบัดนี้และดูเหมือนว่าจะจุติลงมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต่อเมื่อพระศรีอานลงมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั่นเองซึ่งก็หมายความว่าตอนนั้นเขาจะไม่พบกับความยากจนเข็นใจไร้ทรัพย์ดังชาติที่แล้วสมกับที่เขาปรารถนาไว้ต่อหน้าพระมาลัยทุกประการสำหรับพระมาลัยเถระผู้เปิดประตูนรกสวรรค์หลังจากที่ได้เที่ยวโปรดสัตว์ผู้ยากทั้งหลายรวมทั้งมวลมนุษย์ให้ละชั่วกระทำความดีต่อมาอีกหลายปีก็เข้าสู่นิพพานในที่สุดดังนี้แล